ต่อมามาดูเรื่องของอาร์เรย์ที่มันแอดวานซ์ขึ้นอีกนิดหนึ่งหรือว่าขยับเลเวลความยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับที่เราเรียนอาร์เรย์ไปเมื่อในสไลด์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วว่าอาร์เรย์นะครับมันหน้าตาเป็นยังไงเราเรียกใช้มันยังไงมันทํางานยังไงแต่ทีนี้สมมตินะครับมันเกิดถ้าเกิดเหตุการณ์เป็นแบบนี้ละ่ะถ้าเราต้องการจะสร้างอาร์เรย์ขึ้นมาโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าขนาดของอาร์เรย์มันมขนาดเท่าไหร่เราจะทํายังไงนะครับเพราะปกติเวลาเราสร้างอาร์เรย์เราต้องมีการกําหนดขนาดให้มมันใช่ สมมติว่าเราเจอโจทย์ขึ้นมาว่าเฮ้ยอาจารย์บอกว่าวันนี้ให้เราเขียนโปรแกร,รมเก็บข้อมูลนักเรียนนะครับนักเรียนเนี่ย10คนนะครับ10คนเราก็ประกาศอารเรย์10ช่องวันนี้คืนดีอาจารย์บอกขอแก้ให้เป็นเก็บข้อมูลนักเรียน30คนวันต่อมาขอแก้ขอปรับให้เก็บข้อมูลนักเรียน1,000คนแบบนี้แสดงว่าขอบเขตของอาเรย์มันไม่แน่นอนถูกไหมครับว่าเอ๊เราจะจองพื้นที่หน่วยความจํากี่ช่อง ถ้าเราเขียนโปรแกรมฟิกไปเลยว่าอ้าวตอนนี้เราต้องการจะเก็บข้อมูลของอาร์เรย์นักเรียน10คนเราก็เขียนใส่ในซอฟโค้ดว่าประกาศอาร์เรย์10ช่องถ้าอาจารย์สั่งแก้เป็น1,000คนเราก็ต้องมาเปิดซอฟโค้ดแก้จากเลข10เป็น1,000แล้วเราก็มาคอมไพล์โปรแกรมถูกไหมครับคอมไพล์โปรแกรมใหม่เราถึงจะได้โปรแกรมที่สามารถเก็บนักเรียน10อ่า1,000คนได้ก็อาจจะมีคนถามขึ้นมาว่าทําไมเราไม่ประกาศไปเลยอาร์เรย์สักล้านช่องจะได้เก็บข้อมูลกันล้านช่องเลย มันอย่าลืมนะครับเมื่อเราประกาศอาร์เรขึ้นมา1ตัวนะครับการประกาศอาร์เรยตัวขึ้นมาเนี่ยเจอคําสั่ง new เขาให้นะครับคำสั่ง new ของอาร์เรเนี่ยมันจะไปจองพื้นที่หน่วยความจําแปลว่าถ้าคุณประกาศอาร์เรยล้านตัวเพื่อคุณจะเก็บข้อมูลอะไรก็ได้1ล้านช่องถ้าสมมติว่าข้อมูลนั้นเป็น in t จํจได้ไหมครับ in นมันขนาดเท่าไหร่ in t มันขนาด32บิต32บิตก็คือ4ไบต์ถูกไหมครับ4ไบต์ แปลว่า1ช่องคือ4ไบต์ถ้าล้านช่องก็คือ4ล้านไบต์4ล้านไบต์ก็คือแค่ล้านโปรแกรมขึ้นมาเราจองพื้นที่หน่วยความจํา4ล้านไบต์ก็คือ4เมกคือโปรแกรมกองแกงของเรายัางไม่ได้ทาอะไรเลยมันจองพื้นที่หน่วยความจำไปแล้ว4เมกมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาประกาศอารีที่แบนขยัดขนาดกว้างเกินไปหรือแคบเกินไปเราต้องประกาศให้มันพอดีพอดีฉะนั้น การประกาศอาร์เรย์นะครับถ้าเราไม่รู้ขนาดของมันเนี่ยเราจะเรียกว่าเราจะประกาศอาร์เรย์แบบแบบให้เราระบุตอนเรา r u โปรแกรมเขาเรียกว่าการทำดามิกอาร์เรย์นะครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนี้นะครับเวลาเราประกาศข้อมูลนะครับประกาศตัวอาร์เรย์ขึ้นมาตัวหนึ่งเราใช้ชนิดข้อมูลนะครับก้ามปูชื่ออาร์เรย์ตามด้วย new ตามด้วยชนิดข้อมูลแล้วตามด้วยตัวแปรที่เป็น int น,นะครับเพื่อกําหนดขนาดของมันตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีตัวแปรนะครับตัวแปรนํานะครับตัวแปรนัมเบอร์เนี่ยที่เป็นอินนะครับมีค่าเท่ากับ50เราเอาตัวนี้นะครับไปใส่ในกล้ามปูมันจะหมายความว่ายังไงครับอินสกอร์กล้ามปูเท่ากับ new นิวอินนานํมมีค่าเท่ากับ50ก็คือพูดง่ายๆว่าเราจองสกอร์นะครับจองอารีสกอร์เนี่ยจำนวน50ช่องเลขตัวนี้เป็น50มันก็จอง50ถ้าเราเปลี่ยนเลขตัวนี้เป็น100 นำก็จะเป็น100มันก็จะจองทั้งหมด100ช่องสิ่งที่มันเปลี่ยนคือตัวนี้ถูกไหมครับสิ่งที่มันเปลี่ยนคือตัวนี้ตัวแปรนำเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงค่ามันได้คําว่าดินามิกก็คือเราสามารถเปลี่ยนแปลงค่ามันได้แต่ทีนี้ถ้าเราไปฟิกในโปรแกรมว่าอ่าเราใส่เลขเป็น50บยังไงยังไงถ้ามันมีประกาศอาร์เรย์นักเรียนร้อยคนก็ต้องมาแก้ตรงนี้อยู่ดี ถูกไหมครับต้องมาแก้ตรงนี้อยู่ดีตรงนี้มันเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้แต่ว่าเราก็ต้องมาแก้มันอยู่ดีแล้วเราจะทํายังไงให้มันเปลี่ยนแบบไดนามิกเปลี่ยนในขณะที่รันโปรแกรมได้นะครับเปลี่ยนในขณะที่รันโปรแกรมดูจากตัวอย่างตัวนี้ครับตัวอย่างตรงนี้นะครับอาจารย์ใช้คําสั่งในการ Import ตัวจาว่าสแกนเนอร์เข้ามานั่นหมายความว่าเราจะรับข้อมูลจากหน้าจอเราไปดูซอฟโค้ดบรรทัดที่6กันนะครับอาจารย์ประกาศตัวแปร in นนามีค่าเท่ากับ0ย์ตอนนี้นํานะครับมีค่าเป็นเลข0ูนย์อยู่นะครับเลข0ูนย์อยู่ แล้วอาจารย์ประกาศมาที่7นะครับสร้างออบเจกต์ของ sc ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบอกว่าเอาละ sc ตัวนี้จะรับข้อมูลจากหน้าจอนะครับจากคีย์บอร์ดเข้ามาแล้วอาจารย์รินพ์บอกว่าให้ input number of student ก็คือให้ใส่ข้อมูลของนักเรียนจำนวนนักเรียนเข้ามาบรรทัดที่9ครับนี่คือตัวที่มันเปลี่ยนหมายความว่าจากเดิมในซอฟต์โค้ดของโปรแกร,รมมีเลขศอยู่อาจารย์สั่ง sc .next i n ก็คือรับข้อมูลจากหน้าจอเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาที่ตัวแปน in, รนํา next i n ตัวนี้ถ้าเราใส่เลข100เข้ามานําจะมีค่าเป็น100ถูกไหมครับพอเป็น100ปุ๊บเนี่ยมาทัดที่10 i n score ก้กามปูเท่ากับ new i n นําแปลว่าเราใส่เลข100เข้ามาตรงนี้จะเป็น100ก็คือจองพื้นที่หน่วยความจํา1 0 0ช่องแต่ถ้าสมมุติเราปิดโปรแกรมเรารันโปรแกรมขึ้นมาใหม่ลันขึ้นมาปุ๊บมันถามอีกว่านักเรียน กี่คนเราใส่มา80คนมันก็จะจอง80ช่องสังเกตไหมครับเราสามารถป้อนข้อมูลจากหน้าจอเข้ามาได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งแก้ไขซอฟต์โค้ดไม่ต้องมาคอมไพล์โปรแกรมใหม่โปรแกรมทั้งหมดยังเป็นโปรแกรมเดิมเป็นโปรแกรมเดิมแต่เรารับข้อมูลตอนที่รันโปรแกรมเข้ามานะครับรับเข้ามาใส่เลข100ก็จอง100ช่องใส่เลข5,000ก็จอง5,000ช่องแบบนี้เขาเรียกว่าการทับดนามิกอาร์เรย์ก็คือการสร้างอาร์เรย์แบบดนามิก ตอนที่เราลันโปรแกรมเราก็ป้อนเข้ามาก่อนนั่นเองไม่มีอะไรมากครับไม่ต้องไม่ต้องคิดว่ามันมีความซับซ้อนอะไรมันคือการป้อนตัวเลขเข้ามาแล้วเอาตัวเลขนั้นอะไปสร้างจำนวนช่องของอาร์เรย์นั่นเองเราเรียกว่าทางการทำดินามิกอาร์เรย์เราจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ไขซอร์สโค้ดไม่ต้องมานั่งคอมไพล์โปรแกรมใหม่ในในกรณีที่อาร์เรย์น่ะมันมีขนาดที่ไม่เท่ากันในแต่ละครั้งการรันโปรแกรมนะครับแบบนี้เรียกว่าด y นามิกอาร์เรย์นะครับ ประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับสร้างอาร์เรย์ตามจำนวนที่กำหนดแค่นี้เองไม่ได้ยากนะครับ